ถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นฟังวัลัภพพอดแคสต์ Podcast. สวัสดีครับผมวัฐพภพราชตะนามวงนะครับผมจะมาพูดถึงในหัวข้อที่ว่ารู้มากกับรู้น้อยแบบไหนจึงจะรวยยุคนี้เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารซึ่งคุณเองก็รู้อยู่แล้วว่าข้อมูลมันล้นนะล้นเกินมากๆเลยครับ โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณเสพทุกอย่างบนโลกออนไลน์ข้อมูลมีทั้งข้อมูลจริงข้อมูลเท็จนะฮะบางครั้งข้อมูลเท็จก็เยอะมากๆจนทำให้สับสนว่าอะไรมันคือความจริงหรือแม้กระทั่งข้อมูลจริงเองก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะดังนั้นจะรู้มากหรือรู้น้อยดีฮะจึงจะทำให้ร่ำรวยขึ้นมาได้ผมอยากบอกนี้เลยครับว่า ถ้ารู้มากแต่รู้ในสิ่งที่ไม่ได้ทําให้คุณรวยขึ้นนะเพราะเราตอนนี้เราก็ต้งพูดถึงว่าอะไรรวยใช่ไหมฮะรู้มากไปแต่ไม่ได้ทําให้รวยขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ต้องรู้ดีกว่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ารู้น้อยแต่ทําให้รวยก็เลือกรู้น้อยดีกว่าแต่ทีนี้ครับคําว่ารู้น้อยนะฮะมันอาจจะทําให้หลายๆคนสับสนว่าเฮ้ยรู้น้อย แล้วมันจะทําธุรกิจอย่างไรมันจะหาเงินได้อย่างไรนะอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าครับรู้น้อยในบางเรื่องที่คุณต้องรู้นะฮะอรู้น้อยในบางเรื่องที่คุณต้องรู้ไม่ใช่บอกว่ารอบรู้ไปทุกเรื่องนะ,ะแต่คุณต้องรู้มากในสิ่งที่คุณรู้น้อยอันนั้นเ,เริ่มเริ่มเริ่มงงไหมอา่า เช่นดีกว่าฮะยกตัวอย่างแล้วจะเข้าใจมากขึ้นสมมุติว่าคุณกำลังทำธุรกิจที่เกี่ยวกับคลินิกหมอฟันและกันสมมตินะฮะคลินิกหมอฟันปกติรู้น้อยในที่นี้หมายความว่าก็แน่นอนว่าต้องรู้เกี่ยวกับาการทำฟันรู้เทคโนโลยีการทำฟันรู้อุปกรณ์การทำฟันนะครับรู้วิธีการบริหารคลินิกทำฟันถูกไหมฮะ อ่าแล้วสิ่งที่ต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำการตลาดของคลินิกทำฟันอ่าเพื่อที่จะให้อ่ามีคนไข้หรือว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามารับบริการถูกฮะเออที่จริงปกติรู้ก็นี่ไงคือรู้น้อยถูกฮะรู้แค่ไม่กี่อย่างไม่ได้บอกว่าต้องไปรู้เรื่องอื่นเออไม่ใช่บอกว่าต้องไปอ๋อรู้ว่าออฉันจะตกแต่งร้านยังไงให้สวยนะฮะเออจะต้องมีจิตกรมาวาดหรือเปล่า หรือว่าอาจจะต้องไปรู้เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของการสร้างคลินิกนะฮะคือโครงสร้างที่ที่เป็นการกอร่อสร้างอ่ะนะะเพราะว่าสร้างคลินิกมี3ชั้นนะครับแล้วก็ออโครงสร้างมันจะต้องใช้เหล็กหนาเท่าไหร่เท่าไหร่หรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งเอ๊จะต้องไปรู้เรื่องเกี่ยวกับการผลิตเงี้ยเออฉันจะต้องไปผลิตอุปกรณ์เองหรือเปล่านะอุปกรณ์สําหรับทําฟันอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเอ๊ฉันจะต้อง ไปรู้ข่าวประจําวันที่แบบว่าเออมันนอกเหนือจากการทําฟันหรือเปล่าเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนคิดอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยฮะก็คือมันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายไงดังนั้นที่จริงรู้แค่ไม่กี่อย่างอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับทีเนี้ยไอ้ที่รู้ไม่กี่อย่างก็คือรู้น้อยรู้น้อยประเภทอะนะรู้ประเภทน้อยๆไว้แต่ว่าทีเนี้ยไอ้ที่รู้น้อยๆยไม่กี่อย่างนะั้นอะคุณจะต้องรู้มาก รู้ลึกไปกับมันนะคุณจะต้องศึกษาให้เยอะนะเช่นเอ้ยฉันจะต้องรู้จักเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทําฟันใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับเช่นอาจจะมีเอ่อ,อเรียกว่าง,งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับการทําฟันหรือเปล่านะเอ่อทั่วโลกมีที่ไหนบ้างเนี่ยเออฉันจะต้องบินไปที่จีนบ้างบินไปที่ทางต่างประเทศทางอเมริกาบ้างเปล่าหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบว่าเ,เขามีชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับ เครื่องมืออุปกรณ์ทําฟันเทคโนโลยีทาฟันพวกนี้นะครับเสร็จปุ๊บฉันจะต้องเออมารู้เรื่องเกี่ยวกับการทําากรตลาดพ่อฉันรู้เลยว่าคลินิกหลายๆที่คนไข้ก็น้อยมากๆเลยนะฮะลูกค้าน้อยนะพอดีเปิดไปเปิดมาแล้วก็เดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้ถูกไหมฮะบ,บางทีหมอฟันเก่งๆนะครับอุปกรณ์ก็ดีดีนะแต่ว่าออคนมารับบริการน้อยเกินไปนะฮะก็เลยเฮ้ยฉันจะต้องรู้เรื่องการตลาดให้ลึกนะเดี๋ยวนี้การตลาดมีอะไรการตลาดออนไลน์เออฉันจะ โฆษณายังไงเนี่ยเอ้ะฉันจะโฆษณา a c e b o o k ให้คนเข้ามายังไงฉันจะต้องโฆษณาใน u t u b e ให้คนเข้ามายังไงหรือว่าฉันจะต้องทำเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับฟันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือก็ต้องเรียนรู้ถูกไหมฮะเพราะว่าปกติแล้วหมอฟันหรือว่าคนทำคลินิกทำฟันคลินิกทำฟันในส่วนใหญ่ก็เป็นทันตแพทย์ใช่ไหมจบมาเขาก็จะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการหาลูกค้าเท่าไหร่อยู่แล้วนะเขาจะรู้เฉพาะทางในการทําฟันอยู่แล้วนะฮะทีนี้เนี่ย คิดไปคิดมาเสร็จปุ๊บนะฮะก็ต้องมาดูละวว่านะครับพอรู้อะไรพวกนี้แล้วนะครับรู้ประเภทให้น้อยนะให้ให้ให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่ทำนะครับเสร็จปุ๊บแต่และอย่างก็รู้ให้มากรู้ให้ลึกไปแบบนี้ก็จะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จในการหาเงินได้นะจึงจะรวยได้ครับแต่ให้สังเกตนะครับปกติคนทั่วไปมักจะทำ ตรงกันข้ามกันนะครับปกติจะรู้มากในแบบก,กว้างๆฮะอ,อะไรก็รู้ไปหมดแนละ้วแต่แล,ะและอะไรก็รู้ไปหมดนี่คือรู้จนแบบว่าไม่ไม่เชี่ยวชาญเลยนะาบางคนอาจจะพอรู้แต่เชี่ยวชาญมันก็ยังพออนุโลมแต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทีนี้ถ้าจะไปเอาแต่ละเรื่องมานะครับเฮ้ยสมมุติข่าววันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับนักกีฬาบาดเจ็บนะฮะแล้วถามว่าคุณทําอะไรเกี่ยวกับ งานด้านกีฬาหรือเปล่านะครับก็ไม่ใช่อีกนะฮะแต่รู้สั้นลึกเลยว่าคนนี้เคยเจ็บเ,เจ็บเขา่าเจ็บหัวไหล่เจ็บอะไรไม่รู้นะเจ็บมากี่ครั้งกี่ครั้งแล้วนะจนตอนนี้อายุเท่าไหร่เท่าไหร่แต่สุดท้ายก็คือไม่ได้ทําให้เขารวยขึ้นไงนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องไปรู้เรื่องอะไรพวกนี้นะถ้าคุณสนใจคุณอยากจะรู้บ้างก็ได้นะครับแต่ผมกําลัง พูดในเรื่องเกี่ยวกับว่ารู้มากรู้น้อยแบบไหนจึงจะรวยถูกไหมตรงตามหัวข้อเลยก็คือถ้ารู้ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับความรวยไม่เกี่ยวกับการหาเงินของคุณเนี่ยมันจะรวยได้อย่างไรถูกไหมมันอาจจะรู้ไปแล้วก็สนุกนะชอบสะสมความรู้น,นี่มันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ก็อยากบอกครับว่าคนเรามีเวลาที่จํากัดดังนังนสังเกตนะครับ คนเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันทีนี้คนที่มีความรู้แบบว่าอะไรก็รู้รู้รอบตัวทุกอย่างก็เลยสุดท้ายนะเช่นสะว่าเฮ้ยทำไมยังเงินยังไม่ได้เยอะเท่าที่ต้องการก็เพราะว่าไม่ได้โฟกัสนะครับไม่ได้รู้ในสิ่งที่ควรต้องรู้ไงนะฮะเออมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดคุณรู้ในสิ่งที่ทคุณต้องรู้แน่นอนว่าถึงวันหนึ่ง คุณก็สามารถมีเงินเพิ่มขึ้นและก็สามารถรวยได้นั่นเองนะครับยังไงก็ลองเอาไปปรับดูนะตั้งแต่วันนี้เลยแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันมาไม่ใช่แค่แค่ทุกวันทุกวันนะมาแบบว่าถ้าเปิดเปิดทางพวกออนไลน์ต่างๆนะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเดี๋ยวก็มีอะไรไม่รู้แชร์มาให้คุณได้เห็นนะครับข้อมูลเยอะมากนะครับขอให้เลือกละกันแล้วก็เอาให้มันลึกไปทีละอ,อย่างก็ขอให้เลือก ในการเสพข้อมูลละกันนะครับก็จะได้ทำให้คุณได้รวยขึ้นจริงๆนะครับท้ายนี้ครับผมฝากเรื่องเกี่ยวกับหนังสือของผมที่แจกฟรีนะครับที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆอถ้าคุณสนใจรับหนังสือเนี่ยสามารถเข้าไปแอดไลน์แอดวรัตภพนะครับมีแอดนำหน้าเพื่อสอบถาม การรับหนังสือฟรีได้นะครับหนังสือเล่มน,นี้ผมเขียนเองนะฮะมีเนื้อหามากถึง357หน้านะครับสอดแทรกกลยุทธ์วอลเกตติ้งยีกลยุทธ์ไว้ในหนังสือด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครฟังพอดแคสต์ที่ทาง YouTube อยู่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลองเปลี่ยนมาฟังในแอปทางมือถือนะครับคุณสามารถเข้าไปใน Play Store นะครับหรือว่า App Store ของทางมือถือ p p o o n พวกนี้นะฮะแล้วก็หาคำว่า Podcast นะครับก็จะเจอแอปเยอะแยะมากมายนะพอเข้าไปแล้วก็หาคำว่าวรัตภพหาคำว่าวราัตภพ,พที่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ะฮะก็จะสามารถฟัง Podcast ผมโดยที่ไม่ต้องไปปิดมือถือนะออสำหรับคนส่วนใหญ่ที่ดู YouTube ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ซื้อ y o u t u พ e เ r มเนี่ยนะฮะก็เวลาดูทาง y t u t u แบบมันจะต้องเปิดหน้าจอไว้ตลอดบางทีก็ฟังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับพอดแคสต์ EP นี้ก็จบลงเท่านี้นะครับยังไงผมขออิพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นดังปณิธานที่ผมตั้งใจไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับ EP 107ครับสวัสดีครับ